บนสองฝั่งของแม่น้ำปากพนังแทบทุกหลังคาเรือนจะประกอบอาชีพทำการประมงแต่มีที่พิเศษอยู่บ้านหนึ่งนะคะที่ไม่ทำการประมงเหมือนคนอื่นๆเอ๊ะกับบ้านหลังนี้ก็ทำอะไรกันคะเราไปพิสูจน์กันเลยค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันกำลังมายืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะคะที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะซึ่งดูธรรมดาแล้วก็คือบ้านเก่าหลังหนึ่งที่มีอายุประมาณ70หรือ80ปีตามที่เจ้าของบ้านเขาบอกไว้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาดูบ้านนะคะว่าเป็นบ้านเก่า70 80ปีเพราะว่าอย่างนี้ที่ไหนๆก็มีใช่ไหมคะเราจะมาดูว่าที่ชั้น2ของบ้านหลังนี้นะคะแปลกตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลในครอบครัวนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถูกยึดครองโดยนกนางแอ่นเป็นจำนวนหมื่นๆตัวเลยค่ะธรรมชาติของนกนางแอ่นนั้นเป็นนกที่ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศเย็นและไม่ชอบให้ใครมารบกวนดังนั้นแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีนกนางแอ่นมาอาศัยอยู่ในใจกลางชุมชนเป็นจำนวนมากอย่างนี้บนชั้น2ของบ้านทั้งหมดถูกจับจองอนาบริเวณแทบทุกซอกทุกมุมโดยนกนางแอ่นและเจ้าของบ้านนั้นได้ติดไม้เส้นเล็กๆ เป็นชั้นๆเพื่อให้ง่ายต่อการทำรังของนกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่เราจะได้เห็นนกนางแอ่นและก็รังของมันแบบนี้และตอนนี้ใหม่ก็ได้มานั่งอยู่ข้างๆคุณพี่จงดีนะคะซึ่งข้างบนชั้นบนนี่ถูกนกนางแอ่นยึดครองไปแล้วนะคะที่อยู่อาศัยของคุณพี่ค่ะพี่สวัสดีค่ะคืออยากทราบเลยนะคะมากๆเลยว่าเนี่ยนกเข้ามาอยู่ที่บ้านพี่ในกี่ปีแล้วคะก็ประมาณ40กว่าปีมาแล้วนะคะค่ะค่ะหมายถึงว่าพี่พอจะเล่าให้ได้ไหมคะว่าเข้ามายังไงอะคะถ้าจะเล่าตั้งแต่มาอยู่ครั้งแรกเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องที่เล่าต่อมาใช่ไหมคะเพราะพี่ก็ยังไม่เกิดสมัยนั้นนะคะเขาผู้ใหญ่เขาเล่าว่ามีนกเข้ามาอยู่ครั้งแรก2ตัวนะคะ2ตัวมาเกาะอยู่ที่เชิงบันไดนะคะแล้วก็ที่เราได้สังเกตเห็นก็คือว่า เวลาทำความสะอาดบ้านเนี่ยกวาดไปเจอเศษของรังนกนะคะแล้วก็พอดีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนก็เลยทราบว่าเนี่ยเป็นรังนกนางแอ่นแล้วก็รู้คุณค่าของมันก็เลยพยายามจะไม่รบกวนนะคะจะให้ความสะดวกเขาคือไม่รบกวนแล้วก็ไม่ทำเสียงอึกทึกจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วตอนแรกคุณพี่ยังอยู่อาศัยอยู่ป่ะคะที่นกเข้ามาอยู่ค่ะนกอยู่รวมกับคนนะคะแล้วทำยังไงตอนนี้นกยึดไปหมดแล้วนกยึดไปหมดแล้วก็ต้องอพยพคนไปอยู่ที่อื่นค่ะเมื่อก่อนคุณป้าอยู่นะคะข้างบนมีอยู่2ครอบครัวคือครอบครัวพี่กับคุณพ่อนะคะกับว่ากับคุณป้าก็ตอนนี้ต้องอพยพครอบครัวคุณป้าไปอยู่อีกแห่งหนึ่งแล้วก็ข้างบนก็เราก็ต้องเนี่ยค่ะเราสร้างบ้านขึ้นมาใหม่อีกหลังนึงนะคะจากหลังเดิมค่ะเพื่อว่ารู้สึกว่าประชากรจะหนาแน่นขึ้นค่ะก็เลยต้องขยายบริเวณให้นกยอดจริงๆเลยนะคะแล้วคุณพี่พอจะบอกถึงว่าเพราะเหตุไหนนะคะนกถึงมาอยู่บ้านพี่เนี่ยก็มีหลายบ้านเหมือนกันนะนกก็ไม่เข้าไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะน่าแปลกถ้าตามคนโบราณเขาพูดเขาก็บอกว่าเป็นบ้านที่มีบุญนะคะและอีกความเชื่อหนึ่งของคุณจงดีก็คือบ้านหลังนี้ภายในมีลักษณะและบรรยากาศคล้ายถ้ำจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่น่าจะทำให้นกเหล่านี้มาอาศัยอยู่บอกว่านกนี่จะบินเข้าบ้านประมาณ6โมงครึ่งนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะใกล้เวลาจะ6โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่านกจะบินเข้าบ้านทางไหนค่ะไม่น่าเชื่อสายตาจริงๆเลยนะคะเพราะเมื่อถึงเวลา6โมงครึ่งนกนางแอ่นจำนวนนับหมื่นๆตัวบินตรงมาที่บ้านหลังนี้เพียงหลังเดียวตัวแล้วตัวเล่าไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปจากท้องฟ้าในขณะที่บ้านหลังติดๆกันนั้นไม่มีนกนางแอ่นบินเข้าไปเลยสักตัวเดียวเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของสัตว์นะครับท่านผู้ชมครับสัตว์แต่ละชนิดนี่มันก็มีเอกลักษณ์ของตัวมันเอง
เวลาที่เราได้ยินเสียงของมันเราก็จะทราบทันทีว่าสัตว์ชนิดนั้นคือสัตว์ชนิดไหนแน่พูดแล้วเป็นปริศนาอย่างเช่นง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นแมวมันก็ต้องร้องเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวถ้าเป็นสุนัขมันต้องร้องโฮ่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 งถ้าเป็นเป็ดก็ต้องร้องกราบ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 แต่มีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์แล้วมันก็อยู่ในทะเลซะด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เคยรับประทานมาแล้วบนเหลาบนภัตตาคารต่างๆใหญ่ๆก็จะต้องมีไอสัตว์ชนิดนี้ขายอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดท่านได้ยินเสียงเสียงหนึ่งกับสัตว์ชนิดนี้มาอยู่ด้วยกันท่านจะต้องบอกว่าเสียงนี้ไม่ใช่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้แต่สัตว์ชนิดที่ว่านี้มันร้องอย่างนั้นจริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะครับคุณกฤษสุกามงคลได้ไปรออยู่ที่จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรนี้นะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราท่านๆรู้จักกันดีนะครับนั่นก็มีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กล้วยเล็บมือสับปะรดสวีแล้วก็ยังเป็นแหล่งดำน้ำนะครับซึ่งใต้ท้องทะเลแห่งนี้นะครับก็สวยที่สุดในอ่าวไทยเลยล่ะครับและในขณะนี้นะครับเรือลำนี้กำลังมุ่งตรงไปสู่เกาะมัตรานะครับเพราะจะไปพบกับสิ่งเหลือเชื่อนะครับนั่นก็คือปูครับแต่ไม่ใช่ปูตัวนี้ครับเราจะไปพบกับปูที่ร้องได้ร้องเสียงของมันจะร้องเสียงเหมือนไก่ครับแต่จะเป็นไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียจะเป็นไอ้โต้งหรือว่าไอ้แจ้นะครับเราจะต้องไปท้าพิสูจน์กันมัตราหรือเกาะตังกวยเป็นเกาะใหญ่ที่มีรูปร่างเหมือนผลฟักเขียวอยู่ห่างราวๆชั่วโมงเศษจากฝั่งชุมพรมีชาวเกาะอาศัยอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนพออคันตุกะอย่างทีมงานท้าพิสูจน์ไปถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสุนัขเจ้าของเกาะกระดิกหางเข้ามาเชียวพอไปถึงปุ๊บเราก็เดินทางขึ้นเขาไปทันทีเพราะทราบว่าปูไก่นั้นอาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่าเราต้องบุกบั่นเข้าไปอย่างนี้ล่ะครับเราเดินขึ้นเขาขึ้นไปเรื่อยๆตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่นั่นว่าปูไก่จะอาศัยอยู่บนภูเขาลูกนี้และเราก็ได้ยินเสียงร้องเบาๆว่าจิบจิบและเราก็ได้เจอมันไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมปูอยู่บนภูเขาอะครับผมเดินเองผมยังเหนื่อยนะครับไม่รู้มันตายขึ้นมาได้ไงอยู่บนนี้ครับเอ๊ะได้ยินไหมครับเจ็บเจ็บนี่นะครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ไงครับปูนี่แหละครับตัวมันสีม่วงๆนี่แหละครับนี่แหละครับนี่ครับไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปท้าพิสูจน์อีกเขาบอกว่ามีกันเป็นพันๆเดี๋ยวเราไปกันเลยปูไก่แต่เดิมนั้นชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วมีจำนวนเป็นพันๆหมื่นๆตัวแต่ปัจจุบันปูไก่ลดจำนวนลงไปมากเพราะเหตุที่ก้ามของมันมีเนื้อที่อร่อยชาวเรือจึงจับมันไปรับประทานกันเป็นจำนวนมากนิสัยประหลาดอย่างหนึ่งของปูไก่คือชอบปีนต้นไม้และหลบอยู่ตามซอกหินหรือรากไม้เวลาที่มีศัตรูเข้ามารบกวนต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งจะมีปูไก่อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า100ตัวและช่วงที่จะให้คุณชมนี้ล่ะครับเราจะให้คุณได้ชมการสลัดก้ามของปูไก่ดูปูไก่ตัวนี้ให้ดีนะครับสำหรับก้ามของปูไก่นั้นเมื่อหลุดออกแล้วสามารถจะงอกก้ามใหม่ขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อเรื่องหนึ่งที่เราได้ประสบและจากปากคำบอกของชาวบ้านนั้นก้ามของปูไก่ชนิดนี้เนื้อนั้นอร่อยน่ารับประทานจริงๆคุณผู้ชมครับคุณลุงที่อยู่ข้างๆผมนี่ก็คือลุงขาวนะครับเขาอยู่ที่เกาะนี้มาก็7ปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามรายละเอียดดูนะครับคุณลุงครับปูเนี่ยที่เกาะอื่นเขามีกันบ้างไหมครับมีเหมือนกันครับมีก็ส่วนน้อยครับเพราะว่าเกาะอื่นนั้นมีคนไปจับกันเยอะและเกาะที่มีบริษัทรังนกก็คนบริษัทก็จับกินกันหมดครับแล้วที่บอกว่ามีเกาะไหนบ้างครับมีเกาะตะเข้เกาะมัจกราเกาะคุลา
แล้วปูนี่คนบนฝั่งนี่เขารู้จักกันบ้างไหมครับรู้จักแต่ชื่อมั้งครับเพราะเขาไม่เคยออกทะเลและไม่เคยมาครับแต่ใต้เราก็ไม่รู้จักครับบางคนครับแล้วที่เกาะนี้นี่มีคนเข้ามาเที่ยวกันเยอะไหมครับก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าคนเขาไม่ใครรู้จักกันเยอะมีเป็นครอบครัวมาแล้วเริ่มมีการอนุรักษ์ปูนี้ไว้บ้างหรือเปล่าครับมีแต่เด็กๆน่ะเด็กท่องเที่ยวที่เขามาเป็นครอบครัวเขาไม่เห็นชาวบ้านจับพอเขามาสั่งผมไว้ว่าลุงอย่าไปให้ชาวบ้านเขาจับไว้ดูเล่นครับมันร้องเจี๊ยบๆครับคุณผู้ชมครับก็น่าจะเป็นอย่างที่เด็กเขาบอกนะครับเราควรจะเก็บอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพราะผมคิดว่ามันคงจะหายากพอสมควรครับปูที่มันล้อเหมือนไก่ครับทีมงานท้าพิสูจน์ได้เดินทางต่อไปเพื่อไปที่ลานหินดังที่ลุงขาวได้บอกกับเราว่าลานหินแห่งนี้เป็นสถานที่ชุมนุมของปูไก่เป็นจำนวนมากแต่ในขณะนี้ปูไก่หลบอยู่ในซอกหินและรากไม้ตามปกติแล้วปูไก่จะออกหากินในเวลาเย็นถึงเวลากลางคืนอาหารของมันก็คือใบไม้และผลไม้ต่างๆเวลาออกหากินนั้นปูไก่จะเดินกันยั่วเย้ยยั่วเย้ยเต็มไปหมดคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ลานหินที่อยู่ของพวกปูไก่ครับคุณลุงครับมันอยู่ตรงไหนกันครับอยู่ตามในรูหินนะครับอ๋อมันอยู่ตามรูหินนั้นฉะนั้นเราต้องท้าพิสูจน์ป่ะคุณลุงครับแล้วทำไมเวลากลางวันมันหายไปไหนกันหมดล่ะครับมันอยู่ในรูหินครับอ๋อในรูหินนั้นโอ้นู่นโอ้ยนั่น 3-4 ตัวนะครับคุณลุงแล้วไม่เห็นได้ยินเสียงมันร้องเลยครับมันร้องเวลากลางคืนครับมันร้องเวลากลางคืนคืนนี้นะครับเราต้องไปท้าพิสูจน์กันไปฟังดูว่ามันร้องยังไงครับท่านผู้ชมครับไอตัวนี้แหละครับไอตัวนี้แหละที่คุณกฤตอุตสาห์มาฝากผมจากชุมพรนะครับแม้สงสัยมันจะมาแล้วมันผิดอากาศมันมามันไม่ค่อยจะทักทายผมเลยนะครับไม่ค่อยจะร้องเลยนะครับแต่คุณกฤตบอกว่ามันร้องจริงๆร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บมันร้องไม่ค่อยถี่อย่างเงี้ยนะฮะนี่ดีนะครับเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมต้องเอามาหลบไว้นะครับไม่งั้นเกิดคุณสันติเห็นเขานะครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาไปเปิดพิสดารหมดไม่มีเหลืออีกถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินแล้วนะครับคนไทยเรานี่ก็เป็นคนที่เรียกว่าช่างกินกันเหลือเกินนะครับแล้วผมเองก็เป็นคนนึงซึ่งช่างกินมากๆเลยทีเดียวนะครับช่างชิมอยากชิมโน่นชิมนี่ไปตลอดเลยแต่ก็ยังสู้ไม่ได้กับบุคคลท่านนึงนะครับเพราะว่าท่านเป็นนักชิมระดับชาติจริงๆเลยนะครับรู้จักกันดีเลยคุณสันติเสวยวิมลนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่เหนือสุดในแดนสยามคือแม่สายนะครับและที่เรามานี่เราก็มีเรื่องที่อยากจะท้าพิสูจน์ของท่านผู้ชมก็คือเรื่องอาหารนะครับที่เราเรียกกันว่าเปื้อหว่างเป็นอาหารไทย12ปันนาอยู่ในแม่สายเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ทำด้วยเลือดหมูเนี่ยนะครับที่นี่เขาเรียกเปื้อหว่างแต่บ้านเราอาจจะเรียกว่าเลือดกระด้างก็ได้นะครับร้านเปื้อหว่างเดี๋ยวเราจะพาไปเดี๋ยวผมจะลองคุยกับเด็กๆพวกชาวเขาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเปื้อหว่างเนี่ยนะครับว่าเขารู้จักเปื้อหว่างรู้จักเปื้อหว่างกะรู้จักเป็นอย่างกะก็เป็นเลือดอันนั้นเลือดหมูเจ้าลำกะลำกะเจ้าเคยแบบเคยกินกะเคยกินกะน้องอ่ะเคยกินเปื้อหว่างกะเคยกะเจ้าลำกะลำกะชอบกะบ่ชอบบ่ชอบเป็นอย่างกะบ่ชอบเพราะว่าเด็กบ่ดีกินไงครับอย่างที่เด็กๆชาวเขาเนี่ยบอกว่าเปื้อหว่างเลือดกระด้างเนี่ยครับบางคนคนนี้บอกว่าลำอร่อยคนนี้บอกไม่อยากกินเพราะว่าผู้ใหญ่เปิ้นบอกว่าอย่ากินนักบ่ดีสำหรับเด็กกะไม่ดีสำหรับเด็กนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้พบกันกับเปื้อหว่างเลือดกระด้างซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยเป็นอาหารของไทย12วรรณาหรือว่าไทยลือครับโรงฆ่าสัตว์คือจุดเริ่มต้นของเลือดกระด้าง
เลือดหมูสดๆจะถูกนำมารวบรวมกันเพื่อส่งไปที่ตลาดสดแม่สายตั้งแต่ตีสี่รวมทั้งร้านเป๊ะหวางบ้านเกาะสายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอันเป็นที่ตั้งของร้านเป๊ะหวางนั้นตัวร้านเป๊ะหวางดูจากภายนอกก็เป็นเพียงร้านอาหารธรรมดาทั่วๆไปแต่จะมีลูกค้ามาอุดหนุนกันไม่ขาดสายท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือคุณยุพินคำศรีครับจากร้านเปื้อหวางอำเภอแม่สายชายแดนไทยต่อกับพม่านะครับร้านนี้ที่โด่งดังมากก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือเปื้อหวางเปื้อหวางนี่ก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าคำว่าเปื้อหวางนี่ก็คือเป็นภาษาไทยใหญ่ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่า เลือดกระด้างคือใช้เลือดหมูเนี่ยนะครับสดๆนี่มาปรุงทำอย่างที่เห็นมีเครื่องประกอบอย่างที่จะบอกนะครับเริ่มจากอันแรกก็มีไส้หมูทอดกรอบใช่ไหมครับแล้วก็มีเครื่องเทศที่อยู่ในนี้พริกป่นผสมเครื่องเทศค่ะเครื่องเทศอะไรบอกได้ไหมครับสำหรับเครื่องเทศนี้เจ้าของร้านไม่ยอมบอกสูตรขอเก็บเป็นความลับสุดยอดของร้านแต่เครื่องปรุงนั้นเจ้าของร้านบอกว่าไม่เป็นไรบอกกันได้เพราะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะมีแค่เกลือปลายช้อนหนึ่งผงชูรสนิดหน่อยนอกจากนั้นแล้วก็ยังใส่หอมโรยหน้านิดหน่อยเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของหอมและต่อจากนี้ไปก็จะถึงเจ้าตัวการสำคัญที่ทำให้เลือดกระด้างนี้ดูน่าอร่อยที่สุดมันคือเลือดสดๆของหมูใส่ลงไปแล้วครับในเครื่องเทศและเครื่องปรุงซึ่งได้ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะนำน้ำต้มสุกใส่ถ้วยตวงและใส่ลงไปตามสูตรกรรมวิธีทำเลือดกระด้างเกือบเสร็จสิ้นแล้วเพียงแต่คนมันเท่านั้นเองและรอให้มันกลายเป็นวุ้นแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับสักนาที2นาทีเพื่อหวังก็จะแข็งนะครับแข็งเป็นคล้ายๆกับครีมหรือเยลลี่นะครับก็จะพูดกันแบบเล่นๆกันนะครับไม่จริงจังนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คงจะว่าอาจจะเรียกว่าบัดดี้เยลลี่นะครับคือบัดดี้ก็หมายคือเลือดแล้วก็เยลลี่คือวุ้นเนี่ยครับแล้วก็ถ้าท่านเข้าแคคูร่าเมืองนอกนะครับไม่จำเป็นต้องไปรบกวนคนอื่นนะครับแต่อยากจะทานเลือดนะครับมาที่เปิดวางที่แม่สายนะครับมีเลือดให้ทานอยู่ตลอดเวลานะครับในระหว่างที่เรากำลังรอเปื้อหวางหรือเลือดกระด้างนี่ให้แข็งตัวเป็นกระด้างเป็นวุ้นนะครับผมอยากจะคุยกับคุณยุพินสักนิดหนึ่งว่าเปื้อหวางที่คุณยุพินทำเนี่ยเป็นสูตรของใครของคุณยุพินคิดหรือของบิดามารดาทำขึ้นมาเป็นตำนานมาจากพวกจีนฮ่อค่ะอ๋อเป็นอาหารพวกจีนฮ่อทำนะครับพวกสิบสองปันนาสิบสองปันนาก็เป็นพวกไทยลือนะครับอ๋อเป็นอาหารพวกไทยลือนะครับเป็นอาหารไทยลื้อที่ทำกันมาแต่โบราณทานกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าทางเปื้อหวางนี่มาเปิดร้านเดียวในแม่สายทำครับก็ขายมากี่ปีแล้วครับ5-6ปีได้อ๋อ5-6ปีนะครับราคาสักเท่าไหร่ครับถ้วยเปื้อหวางอย่างนี้นะครับถ้วย10บาทค่ะถ้วยละ10บาทนะครับแล้วก็มีคนนิยมมากไหมครับมีค่ะมีผมหมายถึงว่ามีเด็กเล็กผู้หญิงผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่านี่มารับประทานใช่มั้ยครับจะมาแต่ผู้ใหญ่ค่ะอ๋อผู้ใหญ่ทานกับข้าวเหนียวหรือทานข้าวเจ้าหรือทานกับพวกเครื่องดื่มเหล้าค่ะทานกับเหล้านี่ดีที่สุดนะครับแล้วเขาเชื่อไหมครับว่าทานแล้วนี่ทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้อะไรทำนองนี้หมายถึงบำรุงร่างกายอะไรทำนองนี้ความเชื่อถือของคนแก่เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่คุณยุพินเชื่อไหมครับเคยทานไหมครับเคยทานเดี๋ยวคุณยุพินจะทานให้เราชมนะครับไอ้ตอนนี้มันจะแข็งหรือยังครับลองดูสิครับลองดูสิครับท่านผู้ชมครับนี่เปื้อหวางซึ่งแข็งเป็นวุ้นแล้วนะครับนี่ครับเป็นก้อนเลยครับตะกี้เมื่อสักครู่นั้นมันยังเป็นน้ำเลือดอยู่นะครับตอนนี้จะเป็นแข็งเป็นวุ้นเยลลี่นะครับลองตักคำใหญ่ๆสักคำนึงครับตักคำใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆขึ้นมาเลยครับให้เห็นเลยก้อนใหญ่ๆเลยนั่นแหละครับนี่แหละครับคือเปื้อหวางคือเลือดกระด้างครับเลือดกระด้างถึงเวลาที่คุณยุพินจะลองพิสูจน์นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าทานเปื้อหวางอย่างไรแล้วก็รสชาติอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะครับนี่ครับผมก็เชื่อแล้วเชื่อคุณยุพินแล้วว่าต้องอร่อยจริงนะครับ
พราะถ้าไม่อย่างนั้นคุณยุพินคงจะไม่ทานอะไรลอยตั้งคำใหญ่คำโตนะครับผู้ชมครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราท้าพิสูจน์ท่านผู้ชมให้เห็นนะครับว่าเรายังมีอะไรที่แปลกๆมาเสนอท่านผู้ชมได้รู้ได้เห็นกันทั่วๆกันและรายการท้าพิสูจน์เปิดพิสดารก็ยินดีที่จะมอบนะครับท้าพิสูจน์เปิดพิสดารให้กับคุณยุพินนะครับต้องยอมรับกันจริงๆเลยนะครับว่าคุณสันติเสวตวิมลนี่เป็นนักชิมระดับชาติจริงๆนะครับเรื่องราวที่พาไปชิมกันในครั้งนี้ก็หลายๆท่านก็คงจะนั่งอยู่ที่บ้านซูดฉันทำไมจะได้โอกาสทานบ้างหน้าอะไรงี้ไม่ต้องกลัวนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องราวแบบนี้มาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมเกิดมีเรื่องราวอะไรที่คิดว่าท้าทายเหลือเกินอยากจะให้ใครได้ทราบอยากจะให้ใครได้ไปพิสูจน์ความจริงกันบ้างแล้วก็อย่าเก็บไว้กับตัวเองครับเขียนจดหมายมาบอกเราสิครับเล่ารายละเอียดของเรื่องราวที่ท่านคิดว่าน่าจะไปพิสูจน์ด้วยเล่ามาให้ละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับโดยส่งจดหมายมาที่76ถนนรัชดาภิเษกห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับเขียนไว้ด้วยว่ารายการท้าพิสูจน์นะครับอย่าลืมส่งมานะครับอีกครั้งนึงนะครับครับเมื่อกี้ลืมดึงไปหน่อยนะรายการท้าพิสูจน์76ถนนรัชดาภิเษกห้วยขวางกรุงเทพ10310และเรื่องของท่านที่ได้รับการออกอากาศแล้วก็จะได้รับของขวัญจากรายการเรามูลค่าถึง 3,000 บาทด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาท่านไปก่อนพบกับท่านใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 13:00 น.ตรงกับท้าพิสูจน์ครับ